งานช่างเป็นงานง่ายๆครับไม่ต้องเสียตังค์แพงนะครับทำเองได้ครับแค่ลองทำดูครับต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีอะไรต่างๆครับมันไปไกลมากครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานช่างที่มันเคยเป็นงานยากๆนะกลายเป็นงานง่ายๆได้นะครับแล้วก็ผมก็ยังค้างเพื่อนๆไว้กับคลิป DIY ทำโครงหลังคาโรงจอดรถนะครับแต่ตอนนี้ขอพักไว้สักแป๊บนึงก่อนครับเพราะว่างบประมาณหมดนะยังไงเดี๋ยวจะต้องมาต่อแน่นอนนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับมันปีเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องแก้ในบ้านครับก็คือเรื่องของพื้นห้องครัวครับที่ตอนนี้เนี่ยอ่ะผันมาให้ดูดีกว่าบ้านผมเนี่ยครับด้านนอกเนี่ยตอนนี้ผมทำเป็นครัวเอาท์ดอร์ครับแล้วก็ปัญหาของมันคือมันเป็นพื้นขัดหยาบมาก่อนครับซึ่งเวลาเดินเนี่ยเราต้องใส่รองเท้านะแล้วมันก็ไม่สบายเท้าเอาซะเลยครับดังนั้นครับผมก็เลยหาวิธีครับถ้าวิธีง่ายๆเนี่ยก็คือเราสามารถปูกระเบื้องครับหรือจะเอาวีว่าบอร์ดทากาวมาวางติดก็ได้นะครับลองคิดมาหมดแล้วแต่วิธีที่ประหยัดที่สุดครับที่อยากจะเอามาให้เพื่อนๆดูวันนี้ครับนี่ฮะถ้าเราเคยเห็นสีครับที่เขาใช้ทาถนนนะเราจะเห็นว่าถนนเนี่ยมันเป็นพื้นปูนหยาบเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาพอทาไปแล้วปุ๊บตามลานจอดรถต่างๆคอกพิทนะครับอู่ซ่อมรถโรงงานต่างๆเนี่ยพื้นเรียบลื่นมากๆครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยไปซื้อสีนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับในการทำงานวันนี้ครับผมก็จะใช้ตัวนี้ครับสี Fotora SA ของโจตันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีที่ช่างเขาเรียกว่าสีอีพ็อกซี่นะครับเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยจะมีเนื้อหนาขึ้นมานะครับแล้วทำให้พื้นเราเนี่ยเหมือนถูกเคลือบด้วยพลาสติกครับโดยสีตัวนี้เนี่ยจะมี2ตัวนะตัวนี้นี่จะเป็นกระป๋อง A นะครับซึ่งเป็นตัวเนื้อสีครับเราสามารถสั่งผสมได้นะครับเกือบทุกสีเลยนะครับอันนี้ผมผสมมาเป็นสีเทาอ่อนนะครับและต้องใช้คู่กับกระป๋อง B ตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยครับมันจะเป็นทินเนอร์ครับเราไม่สามารถเอาทินเนอร์ธรรมดาผสมได้นะตัวนี้จะต้องผสมกับทินเนอร์เท่านั้นครับหลังจากผสมงานใช้งานตามอัตราส่วนนะครับก็คือประมาณ9:1ครับหรือที่เอามาให้ก็คือกระป๋องนี้ผสมกับกระป๋องนี้พอดีเลยเวลาการทำงานไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับสีจะแห้งนะครับแล้วเราก็ต้องพักไว้อีกประมาณสัก12-24ชั่วโมงครับแล้วก็ทารอบ2ต่อครับลูกกิ้งที่ใช้ทานะครับแนะนำให้เป็นลูกกิ้งแบบนี้ครับเป็นลูกกิ้งขนเรียบนะครับสีเมื่อผสมแล้วนะครับต้องทาให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเริ่มทากันเลยจริงๆแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องเนี่ยแล้วนอกจากเราทำความสะอาดพื้นให้เสร็จครับพื้นจะต้องไม่มีฝุ่นเลยนะแล้วก็ต้องไม่เปียกไม่มีความชื้นครับหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องเอารองพื้นทานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมลักไก่ครับไม่ใช้รองพื้นนะไม่ใช้รองพื้นนี่ครับตอนนี้ก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ทาสีนี้ไปสักพักครับผมก็ได้สังเกตวิธีทาสีนี้ครับว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถทาเร็วๆเหมือนสีน้ำได้ครับเราจะต้องค่อยๆกลิ้งช้าๆนะครับให้เนื้อสีเนี่ยมันจมลงไปบนลายของปูนครับซึ่งบ้านของผมเนี่ยมันเป็นปูนขัดหยาบครับซึ่งหยาบมากๆครับหยาบจนแบบเปลืองสีครับ4ลิตรกว่านะก็ไม่สามารถทาได้2รอบครับทาได้รอบเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วจะสังเกตว่ามันก็ยังมีส่วนบางส่วนครับที่มันเหลืออยู่นะแล้วก็ทาไม่มิดครับเนื่องจากว่าหลุมมันลึกมากๆครับแล้วก็มันมีทรายอยู่ครับทำให้เนื้อสีไม่ลงมาติดนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมอาจจะต้องซื้อมาอีกกระป๋องนึงครับเพื่อเก็บงานให้สวยงามครับแต่จริงๆตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วครับจะสังเกตว่าเมื่อเราทาสีลงไปครับจะแตกต่างจากพื้นปูนมากๆครับเพราะว่าพื้นจะกลายเป็นพื้นมันนะครับซึ่งทำให้เราทำความสะอาดพื้นง่ายมากขึ้นครับแล้วก็อันนี้เป็นการทำพื้นราคาประหยัดครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ